นี่ค่ะคุณนิจลีนี่ค่ะคุณสุชาติแล้วก็ตาเจ้าคุณผู้ฟังเลยค่ะยังไม่ได้พบคุณสุชาติเลยน่าเสียดายมากๆคุณสุชาติเขาไม่ว่างค่ะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ใช่ติดคือพองมากมากขออภัยจริงๆเลยต้องตามไปเจอที่ปักกิ่งไปด้วยได้ไหมอ่ะด้วยความด้วยความยินดีเลยค่ะด้วยความยินดีทั้งสองท่านคุณฟังด้วยนะคะพี่โบค่ะก็ถ้าไปขอหมาล่านะพี่โบไม่ต้องกินก็ได้นั่งดูอย่างเดียวเป็นพี่เจเจไปเราเห็นยินดียินดีเลยค่ะจะเป็นหมาล่าที่จะเป็นออริจินอลกว่าที่ที่เห็นในเมืองไทยเนาะเพราะว่าในเมืองไทยต้องบอกว่าอาจจะเป็นคือสไตล์ไทยๆอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเท่าที่ได้ไปสำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีอ่ะก็มีความอร่อยแบบไทยๆแต่ว่าถ้ามาในจีนก็จะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็อาจจะด้วยบรรยากาศอะไรเงี้ยอาจจะมีเป็นรสชาติขึ้นไปอีกระดับหนึ่งต้องพูดว่าอย่างนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเรื่องแลบโควิดนะการตรวจต่างๆที่นักลงทุนจีนเขามาลงทุนในไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทัวร์กินทั่วไทยของคุณศิวตราต้องบอกว่ากลับไปคราวนี้ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยได้เห็นภาพที่ได้ดูในข่าวหลายอย่างแต่ว่าไม่เคยเห็นได้ด้วยตัวเองก็พอไปเราก็จะได้เห็นอย่างเช่นการต้อนรับนักท่องเที่ยวของจีนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินเจ้าหน้าที่ที่เป็น security check เนี่ยอันนี้คือประสบด้วยตัวเองผู้ประสบจีนเก่งมากคือยังเก่งกว่าดิฉันเลยอดีตฉันยอมรับเลยคือสามารถแบบสื่อสารได้คล่องแคล่วแม้กระทั่งรถเข็นผลไม้เนี่ยก็มีคำที่เขียนเป็นภาษาจีนติดไว้ซึ่งมันคือถ้าปกติเราคิดถึงรถเขียนผลไม้เราก็จะไม่คิดว่าเขาจะต้องมีการสื่อสารแต่เขาก็สื่อสารเพราะว่ามีที่เห็นที่นิมมานะเขาก็จะเขียนเลยว่ามะม่วงอร่อยขนุนอร่อยเลยก็ไปยืนอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าใช่คนไทยก็ยินดีต้อนรับการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวแต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเท่าที่ไปสำรวจมาที่เชียงใหม่ก็อย่างที่ตามข่าวบอกก็คือว่าคนจีนก็มีการรีโลเคทไปอยู่ที่เชียงใหม่อย่าพูดว่าเยอะขึ้นเลยนะคะต้องเรียกว่าเยอะมากเพราะว่าการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับภาคธุรกิจหลายส่วนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในเชียงใหม่บอกคือเวลาเดินเข้าไปพอบอกว่าเป็นเด็กจีนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาเต็มเพดานละเขาไม่สามารถรับได้แหละ oh. เพราะว่าน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนจีนแล้วก็รีโลเคทไปเรียนในโรงเรียนต่างๆในเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าเยอะมากหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติบอกเลยว่าถ้ารับเพิ่มกว่านี้อันนี้จะไม่ใช่นานาชาติแล้ว จะกลายเป็นโรงเรียนของนักเรียนจีนเนี่ยชายนิสที่เข้ามาแบบเพราะฉะนั้นย้ายมาอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างในเชียงใหม่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนที่มาทำธุรกิจมาจากเมืองจีนเนี่ยค่อนข้างเร็วเพราะว่าพอหลังจากโควิดเปิดปุ๊บเนี่ยตึกหลายแห่งสถานที่ทำธุรกิจหลายแห่งก็ถูกกลุ่มทุนจีนอันนี้คือคุยกับนักธุรกิจท้องถิ่นก็พูดแบบนี้นะคะว่านซื้อไปแล้วก็ภาพที่เราเห็นจริงๆเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นในถนนสายหลักอย่างนิมมานอะไรเงี้ยเราจะเห็นตัวอักษรจีนเยอะมากก็คือว่าตามอาคารตามร้านตามอะไรก็คือจะมีการอธิบายเป็นภาษาจีนอยู่ในนั้นซึ่งก็จะขึ้นบริเวณข้างหน้าเป็นป้ายเป็นอะไรอย่างนี้เลยซึ่งเห็นค่อนข้างเด่นชัดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่พยายามบอกอยู่ตลอดก็คือนักท่องเที่ยวจีนปีนี้คือมาแน่แต่ว่าสิ่งที่มาแน่กว่านักท่องเที่ยวก็คือว่าการเหมือนกับรีโลเคทของคนจีนโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดหมายหลักคือหลายคนถามว่าทำไมไม่ใช่กรุงเทพเพราะว่าพอไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเปรียบเทียบละหนึ่งก็คือเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยเชียงใหม่อาจจะยังต้องถือว่าค่อนข้างถูกกว่านะคะที่กรุงเทพอาจจะแพงกว่าสองการใช้ชีวิตคืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะยากกว่าแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่มันจะค่อนข้างง่ายและยิ่งคนที่แบบสามารถขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดิฉันดูนะค
คนที่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็มีคุณภาพชีวิตที่คือหมายถึงคนจีนนะฮะค่อนข้างดีได้มีโอกาสไปสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งก็มีโอกาสคุยกับโปรกอล์ฟเขาก็บอกเลยว่าลูกศิษย์เขาส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเด็กจีนที่มาเรียนกอล์ฟเพราะว่ากอล์ฟเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ที่อยู่ในปักกิ่งเราจะเห็นแล้วเด็กๆตัวน้อยๆอะไรเงี้ยก็เขาก็จะเรียนกันพอรีโลเคทไปอยู่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็คือโปรกอล์ฟคนนี้ก็เป็นโปรที่น่าจะมีชื่อเสียงในแวดวงก็คือเป็นโปรที่เก่งเขาก็บอกเลยว่ามีคนจีนเนี่ยมาทาบทามก็คือบอกเขาว่าไม่ต้องสอนคือไม่ต้องสอนคนทั่วไปละให้แบบให้เงินเดือนหนึ่งหลักแสนบาทเนี่ยสอนลูกเขา3คนพอโปรบอกว่าก็คงจะรับค่าตอบแทนตรงนี้ไม่สะดวกเพราะว่าเขาก็ยังคือมีความเป็นครูสูงอะนะก็คือยังอยากจะสอนเด็กคนอื่นบ้างอืมใช่ใช่แต่ลูกอาจจะเรียนทุกวันเวลา2ชั่วโมงใช่ใช่ก็จะเห็นว่าก็มีการเข้ามาของธุรกิจทุนจีนอันนี้ไม่ได้ระบุสีนะคะว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็เห็นมากขึ้นจากการกลับไปในครั้งนี้แล้วก็อย่างที่เป็นหัวข้อสำหรับการพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องของแบบจีนจริงๆแล้วมีโอกาสได้คุยกับคุณน้ำหวานนอกรอบวันที่กลับไปว่ามันมีธุรกิจแบบนี้คือดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นการลงทุนของจีนเลยหรือว่าเป็นการลงทุนระหว่างอาจจะมีก็คือมีได้หลายรูปแบบหนึ่งก็คือมีไทยเป็นนอมินีหรือว่าไทยเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือทางสถานทูตเวลาคนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศจีนเนี่ยไม่ได้จำกัดสถานที่ละว่าคุณจะไปตรวจโควิดที่ไหนแต่ว่าแน่นอนว่ายังต้องมีผลตรวจโควิดถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามองได้เห็นชัดที่สุดก็คือว่าสถานพยาบาลของไทยที่มีโปรแกรมมีแพ็กเกจออกมาว่าสำหรับตรวจโควิดให้กับคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศจีนเนี่ยดิฉันสามารถพูดอันนี้ตรงไปตรงมาเนาะในรายการพูดออกอากาศได้ก็คือว่าอาจจะไม่สามารถสู้อย่างแลบที่ดิฉันไปตรวจซึ่งบอกว่าน่าจะเป็นทุนจีนสาเหตุที่เรามองว่าน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งเขารับลูกค้าที่เป็นคนจีนและสองก็คือว่าคือเดินเข้าไปเนี่ยคือวันที่ไปตรวจเนี่ยมันจะต้อง48ชั่วโมงกว่าจะเดินทางกลับคือรู้สึกเหมือนกับว่าซ้อมกลับมาอยู่ในปักกิ่งเลยค่ะเพราะว่าได้สัมผัสบรรยากาศจีนทำงานจีนล้วนๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเป็นคนไทยทั้งหมดและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าเขาเข้าใจในการที่เราจะเดินทางไปและก็ใครใจเนี่ยถูกกว่าโรงพยาบาลของไทยคือโรงพยาบาลไทยเนี่ยบางแห่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะระดับ 3,000 แต่ว่าที่นี่เนี่ยกด 1,000 ก็คือถูกกว่าต้องเรียกว่าก็คือน้อยกว่า3เท่าประมาณนั้นเนาะคือแทนที่เราจะต้องไปจ่ายเงิน 3,000 เพื่อจะได้ผลที่เหมือนกันสามารถเดินทางเข้าประเทศจีนได้เหมือนกันเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันเราก็เลือกที่จะจ่ายถูกกว่าแล้วก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันถูกต้องไหมฮะแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยสิ่งที่มองว่าสถานบัตรไทยอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าดูลักษณะทั้งหมดอันนี้ไม่เปิดเผยเนาะก็ไปตรวจที่ไหนแต่ว่าถ้าเซิร์ชเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันเพราะว่าจริงๆในกรุงเทพเนี่ยมีแลบลักษณะแบบเนี้ยหลายแห่งเหมือนกันแต่ว่าพอเข้าไปดูเลยเนี่ยเขาทำค่อนข้างไม่ง่ายเลยค่ะก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากก็มีชั้นล่างของอาคารเนี่ยก็เป็นที่สำหรับตรวจเอกสารแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นไทยหรือเป็นจีนเนี่ยเอาพาสปอร์ตไปปุ๊บใส่เข้าไปในเครื่องข้อมูลคุณจะขึ้นหมดเลยคุณไม่ต้องไปคอยคีย์ไปคอยกรอกไปคอยบอกเขาเลยไม่มีเลยนะคะก็คือว่ายื่นแค่พาสปอร์ตเล่มเดียวแล้วก็เขาจะแกนหน้าแรกคุณในข้อมูลมันจะขึ้นหมดเลยแล้วเขาก็จะถามว่าโอเคเดินทางไปประเทศไหนแล้วก็เขาก็จะตรวจเช็คว่าไฟล์บินคุณคือวันไหนก็คือเป็นความรอบคอบของเขาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจีนมีกำหนดว่าภายใน48ชั่วโมงเท่านั้นเองข้อมูลมันก็จะไหลออกมาแล้วก็คุณก็จ่ายสตางค์ก็คืออาจจะมีเป็นอาจจะสแกนกระดาษจะเป็นเครดิตจะเป็นเงินสดจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย 1,000 แล้วก็รับอุปกรณ์ตรวจแล้วก็เดินออกไปที่บริเวณที่เขาจับไว้ซึ่งลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็แบ่งเป็น2ห้องเท่านั้นเองค่ะคือมันง่ายมากมันไม่ต้องจัดสถานที่หรูหราเพราะว่าเราใช้เวลาในการตรวจแค่แบบทุกโปรเซสทั้งหมดเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่ต้องต่อคิวเลยอาจจะแค่ไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีอย่างมากที่สุดใช่ซึ่งเราทำแบบนี้ในโรงพยาบาลในสถานประกอบการด้านการพยาบาลของไทยไม่ได้เขาไปถึงเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องบอกว่าเขาเป็นประชาชนค่ะตอบชื่อนะคะนั่งรอนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกินเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าอย่างไปที่นี่เนี่ยก็คือเดินเข้าไปคือจับเวลานะแล้วก็วันนั้นเป็นวันธรรมดาซึ่งแบบก็เป็นเวลากลางวันแล้วเขาก็รับตรวจต้องบอกว่าน่าจะตรวจตลอดก็คือเขาสามารถดับวอล์กอินก็ได้จองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใช้เวลาประมาณ5-10 นาทีก็เสร็จทั้งกระบวนการเลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคอันนี้คือใบเสร็จของคุณผลจะออกทางอีเมลคือไม่ต้องกลับมาคล้องแหวนเขาอีกละก็ส่งอีเมลมาเลยเราก็แค่ใช่ปริ้นผลออกมาแล้วคนที่จะดูผลเนี่ยคือคนคือเจ้าเดียวก็คือเป็นแอร์ไลน์ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินท่านนั่นเองคือเดินทางมาถึงตม.จีนคุณอย่าถามนั้นเขาไม่ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นภาษาจีนเลยก็คือแค่แอร์ไลน์ดูว่าโอเคผลเราเป็นเนกาทีฟจบก็คือไม่มีความจำเป็นต้องแครี่ผลนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่คือแสดงให้เห็นว่าวิธีการของการทำงานของเขาเนี่ยเขาได้คิดทุกขั้นตอนทำให้โลจิสติกโฟลว์ของเขาเนี่ยมันรวดเร็วก็กลายเป็นคอมเพทิทีฟหรือว่าเป็นความสามารถในการแข่งขันที่ดีกว่าหน่วยงานหรือว่าองค์การที่ทำเรื่องของการตรวจนี่ของคนไทยคือเขาเข้าใจว่าโจทย์เนี่ยคืออะไรและคนต้องการอะไรแล้วช่องว่างของตลาดในส่วนนี้ที่ว่าแตกต่างกัน 3,000 กับ 1,000 เนี่ย 2,000 หลายคนมองว่ามันเอาไปทำอะไรได้เยอะนะในไทยไปนวดซื้อของฝาก5นาทีกับตั้งครึ่งชั่วโมงเวลาฉัน25นาทีกับชีวิตก็มีค่าค่ะซึ่งเขาก็เข้าใจแหละว่าคนที่ต้องกลับจีนอะเป็นอย่างไรมีความต้องการอะไรบ้างแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไปเมืองจีนเราก็ไปรับบริการตรวจที่นี่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ค่ะก็คือถ้าสมมติเราจะไปประเทศอื่นหรือว่าจะต้องให้ผลอะไรเงี้ยก็ตรวจได้เพราะว่าผลมันออกมาเป็นภาษาอังกฤษแต่สิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าอันเนี้ยเป็นภาพสะท้อนคือการที่นั่งอยู่ในจีนแม้ว่าจะเป็นคนไทยแล้วมองกลับไปในไทยอาการกลับไปในไทยและได้มองเห็นเองเนี่ยมันมีความแตกต่างก็คือว่าดิฉันว่าการที่หลายคนมองว่าจีนเปิดแล้วอยากจะทำธุรกิจกับคนจีนอย่างที่คุณอิสรีพูดเองถูกต้องคือหนึ่งเราต้องมีความเข้าใจในโจทย์จริงๆและต้องเข้าใจพื้นฐานคือบางทีการทำธุรกิจของคนไทยอาจจะยังเบสออนพื้นฐานในความเข้าใจของตัวเองแต่ว่าอย่างที่ใช่แบบแบบที่ไปเนี่ยจะสามารถเห็นชัดเจนเลยว่าเขาเข้าใจความต้องการของคนที่เขาจะบริการโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นกลุ่มหลักเป็นคนจีนเพราะว่าแน่นอนพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยป้ายต่างๆป้ายทุกอย่างกำกับภาษาจีนซึ่งอันเนี้ยเข้าใจได้ว่าต้องการในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็น้องๆพนักงานทุกคนนะคะอย่างตอนแรกที่ดิฉันนั่งไปแล้วยังไม่ได้ยื่นพาสปอร์ตไทยเนี่ยเขาพูดภาษาจีนนะเขาเห็นได้เขาก็คิดว่าเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยผิวด้วยพี่โบคะผิวคุณละเอียดแล้วก็แบบผิวคุณดีมากเขาก็ต้องตีความไปทางนั้นก่อนแน่นอนพอบอกว่าออกคนไทยค่ะแล้วก็ยืมพาสปอร์ตไทยเลยอ่ะเขาก็พูดภาษาไทยซึ่งก็แน่นอนว่าคืออาจจะเนาะคือคนไทยอาจจะรู้จักกับแบบนี้น้อยหรืออาจจะมีคนมาใช้บริการน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเป็นคนไทยพวกเขาก็สวิตช์ออกมาเป็นพูดเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการคือมีความรู้สึกเลยว่าคือเหมือนกับเวลาเราตรวจโควิดในทีมใกล้ๆเคียงๆไงคือมันง่ายอ่ะแล้วก็มันปุ๊บๆแล้วมันก็แบบได้เลยไม่ต้องมีขั้นตอนไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรที่แบบมากมายอะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าถูกใจเป็นข้อมูลที่ผมว่าผู้ประกอบการไทยควรจะต้องฟังเอาไว้เลยเนี่ยคือเขาเข้าใจ pain point ของ customer แล้วก็เข้าใจว่าควรจะเอา customer centric เข้ามาใช้ในการบริหารธุรกิจอย่างไรบ้างคือเอาลูกค้าเอาผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะคิด
การให้บริการให้มันตอบโจทย์มากที่สุดอ๋อแล้วก็อาศัยเนี่ยช่องว่างของตลาดเพนพอยต์ต่างๆอย่างที่พี่ต้นบอกด้วยโรงพยาบาลทั้งหลายฟังไว้นะครับเสียรายได้ใช่ไปอีกแล้วพี่โบครับอย่างที่ตอนนี้พี่โบบอกว่ามีทุนจีนเนี่ยพอเปิดปั๊บเขาเข้ามากันเยอะแยะเลยอันนี้เราควรจะต้องระวังหรือว่าต้องไปวิตกอะไรไหมหรือว่ามันเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าประเทศเราเนี่ยมันจะต้องมีคือมาลงทุนมันก็ต้องรุ่งเรืองสิใช่ไหมเขามีความเชื่อมั่นตรงนั้นหรือว่าเราคนไทยเราควรจะต้องกลัวอะไรไหมครับจริงๆแล้วมันมองได้สองด้านนะคะคุณสุชาติก็คือในข้อดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นคงแล้วมีเสถียรภาพก็คือดึงดูดนักลงทุนจากจีนในขณะที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยการที่ไม่ได้ลงทุนการรีโลเคทของคนจีนอย่างเช่นที่เชียงใหม่ที่ไปประสบมาเนี่ยก็มันก็เห็นอีกภาพหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่ารัฐเนี่ยไม่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมันก็จะมีผลกระทบต่อคนท้องถิ่นในระยะยาวเพราะว่าแน่นอนว่าพอคนจีนเข้าไปอย่างที่บอกอย่างเช่นกรณีของโปกก่อต่างหากเขาเข้าไปถึงเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องสอนคนทั่วไปแล้วนะมาสอนลูกเขาก็คือแบบลูกเขาสองสามคนแล้วก็เหมือนกับว่าก็คือมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็คือแน่นอนว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากนั้นแต่ว่าก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่จะต้องไม่กระทบคนท้องถิ่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยค่าครองชีพเดิมซึ่งอาจจะไม่ได้สูงมากในเชียงใหม่พอมีคนกลุ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้วัฏจักรมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเกิดผลกระทบคือในระยะยาวเนี่ยกระทบแน่นอนนี่คือเป็นสิ่งที่บอกกับทุกคนว่าภาครัฐน่าอาจจะต้องเข้าไปดูหน่อยในส่วนนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่อันนี้ภาครัฐต้องรีบฟังแล้วก็รีบจัดการค่ะเมื่อมีดีมานด์ก็มีซัพพลายนะคะซึ่งตลาดเชียงใหม่เนี่ยจีนเขาสนใจในขณะที่ตลาดพัทยาและภูเก็ตรัสเซียก็มองว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสิวัตราสิมพสุธาดลค่ะที่มาบอกเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณค่ะใจเย็นทั้งสองท่านใจเย็นดูฟังใจเย็นค่ะใจเย็นครับพี่สวัสดีค่ะ